ุณผู้ชมคะ 2-3 ปีนี้นะคะอาหารไทยหลากหลายเมนูได้รับการยกย่องให้ติดอันดับอาหารที่ดีที่สุดของโลกมากมายล่าสุดค่ะเว็บไซต์ชื่อดังนะคะได้ประกาศให้ไก่ย่างได้อยู่ในอันดับที่46รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะเว็บไซต์ AsTestLast นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์อาหารชื่อดังค่ะเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะจะมีการรวบรวมอาหารสูตรอาหารเมนูวัตถุดิบท้องถิ่นจากทั่วโลกรวมถึงการรีวิวจากนักวิจารณ์ทั่วโลกและมักจะจัดอันดับเป็นประจำได้มีการประกาศผลการจัดอันดับ100เมนูอาหารไก่ที่ดีที่สุดในโลกอันดับ1ค่ะนั่นคือเมนูไก่แบบเปอร์เซียของอิหร่านได้คะแนนไป 4.8 คะแนนอันดับ2ค่ะนั่นก็คือไก่ผัดเผ็ดกระทะร้อนได้คะแนนไป 4.7 คะแนนสำหรับเมนูข้าวหมกไก่ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่38คะแนนอยู่ที่ 4.3 ซึ่งเมนูนี้จะได้รับความนิยมในหมู่คนไทยมุสลิมที่พ่อค้าเปอร์เซียได้แนะนำสู่คนไทยในศตวรรษที่ผ่านมาส่วนไก่ย่างของไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่46ค่ะคะแนนอยู่ที่ 4.2 คะแนนเว็บไซต์ได้ระบุว่าไก่ย่างได้รับความนิยมจากคนไทยทั่วประเทศค่ะแม้ว่าจะมีต้นกำเนิดมาจากภาคอีสานปกติแล้วจะหาทานง่ายตามแผงขายของริมถนนหลายแห่งไก่ย่างจะมีความแตกต่างจากไก่ชนิดอื่นๆค่ะนั่นคือการหมักอาหารไทยจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ถือว่าเป็นจุดขายสำคัญทำให้นานาชาติรู้จักประเทศไทยโดยเป็นรสชาติที่ถูกปากแล้วก็เป็นอาหารที่ถูกใจนอกจากนี้การปรุงยังมีเอกลักษณ์รวมถึงใช้เครื่องเทศที่มีความเฉพาะตัววัตถุดิบมีคุณภาพและมีราคาที่ไม่แพงจึงทำให้หลายๆเมนูเข้าไปนั่งในใจนักชิมด้วยค่ะ